ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์บทเพลงบทเดิมร้อยเนื้อทำนองเดียวของประยุทธ์บทเพลงอำนาจยืนยันบทบาทประวิตรจากการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันณบ้านป่ารอยต่อก็พัฒนามาเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ณสโมสรราชพฤกษ์บทเพลงนี้ร้อยเนื้อทำนองเดียวคนร้องณบ้านป่ารอยต่ออาจเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาร่วมกันในการตักกุ้งทอดกระเทียมและเมื่อพัฒนามาร่วมกันร้องณสโมสรราชพฤกษ์เสียงนำยังเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเสริมเติมประสานกันคึกคักเป็นเสียงจากนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นเสียงจากนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เป็นเสียงจากนายวราวุฒิศิลปะอาชาบทเพลงเดิมคนร้องก็หน้าเดิมความอบอุ่นอันสัมผัสได้จากบ้านป่ารอยต่อความคึกคักหนักแน่นอันสัมผัสได้จากสโมสรราชพฤกษ์ดำเนินไปอย่างมั่นใจมั่นใจในสถานะมั่นใจในอำนาจมั่นใจว่าถึงอย่างไรก็สามารถเดินหน้าไปได้ผ่านญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณสถานีสุดท้ายคือเดือนมีนาคม2566มั่นใจว่าอำนาจไม่เพียงอยู่ในมือจนถึงเดือนมีนาคมและการเลือกตั้งที่ตามมาในอีกไม่กี่เดือนในปี2566ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงมีการเปลี่ยนแปลงแต่250สว.ก็ยังอยู่ในมือโอกาสของพรรคเพื่อไทยที่จะกำชัยมาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นไปได้แต่เมื่อนำเอา250สว.ผนวกเข้ากับพันธมิตรที่มีอยู่จากบทเพลงในสโมสรราชพฤกษ์อำนาจก็ยังอยู่ในความยึดครองไม่ว่าบทเพลงที่ดังขึ้นณบ้านป่ารอยต่อไม่ว่าบทเพลงอันตามมาและดังขึ้นณสโมสรราชพฤกษ์ยังเป็นบทเพลงเดิมดังก้องกังวานมาอย่างยาวนานยาวนานตั้งแต่ก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ยาวนานตั้งแต่ก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557เป็นบทเพลงแห่งอำนาจประสานเข้ากับเสียงร้องไพเราะสนอพริ้งเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาจากเดือนพฤษภาคม2557ถึงเดือนพฤษภาคม2565แม้ชัยชนะจากการเลือกตั้งยังเป็นของพรรคเพื่อไทยแม้จะมีการมาเยือนของพรรคอนาคตใหม่ในเดือนมีนาคม2562อย่างคึกคักแต่อำนาจยังอยู่ในกำมือผลสะเทือนจากการเข้ามาของโรคระบาดแทบจะกลายเป็นศูนย์ผลสะเทือนจากสงครามรัสเซียก่อขึ้นที่ยูเครนห่างไกลอย่างยิ่งแผ่นดินนี้ยังคงงดงามไม่แปรเปลี่ยนเสียงเตือนจากผู้เฒ่าอย่างนายอานนท์ปัญญาชุนว่าสมควรยุติเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาแสดงบทบาทถึงจะรับฟังแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ยินเหตุใดคำประกาศที่ว่าพรรคพลังประชารัฐวางเป้า150ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจากปากของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงเป็นความสนใจทั้งด้วยความคลางแคลงกังขาในความเป็นไปได้และสนใจถึงเจตนาอย่างแท้จริงของประกาศอย่าลืมเป็นอันขาดว่าเป็นการประกาศในห้วงแห่งงานเลี้ยงทางการเมืองณสโมสรราชพฤกษ์ซึ่งพรรคพลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพในการเชิญพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆเข้าร่วมอย่าลืมเป็นอันขาดว่าเมื่องานสังสรรค์จบสิ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ปลีกตัวหายลับไปพร้อมกับเงาร่างของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาคงเหลือเพียงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดำรงอยู่ในสถานะผู้ส่งแขกไม่ว่าจะเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นนายวราวุฒิศิลปะอาชาพรรคชาติไทยพัฒนานิยมสะท้อนบทบาทและความหมายอย่างเป็นจริงของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะนักการเมืองอาจกล่าวได้ว่าภายในกลุ่มสามปอด้วยกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเล่นบทนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเล่นบทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีเพียงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเท่านั้นที่ดำรงอยู่ในสถานะแห่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นนักการเมืองเต็มตัว
ก่อนงานเลี้ยงสังสรรค์ณสโมสรราชพฤกษ์บ้านป่ารอยต่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เป็นจุดอันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไปร่วมกินกุ้งทอดกระเทียมด้วยกันหน้าที่ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะนักการเมืองจึงเท่ากับเป็นสะพานเชื่อมเพื่อเป็นหลักประกันการสืบทอดอำนาจที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปการที่เมื่องานเลี้ยงจบสิ้นเลิกราพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ค่อยอำลาถอยออกไปในอีกด้านหนึ่งจึงเท่ากับเป็นการเปิดบทให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นบทที่จะประกาศ150ส.ส.พร้อมจับมือกับพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพรรคเศรษฐกิจไทยภารกิจคือดำรงอำนาจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายืนยาวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ